สวัสดีค่ะโค้ชเมย์หมอซิซี่นะคะวันนี้มาทักทายแบบเบาๆและแบบเร่งด่วนนิดนึงนะคะก็คือคุณแม่อยากให้คนไทยทุกคนนะคะเวลาไปเรียนรู้อยู่ต่างแดนหรืออยู่ในไทยก็ช่างขอให้ทำอะไรด้วยความตั้งใจนะคะการตั้งใจจะทำให้เราหนึ่งเกิดความรู้ได้อย่างรวดเร็วสองการตั้งใจจะทำให้เราเป็นที่เคารพของคนที่อยู่รอบข้างคือเวลาเราเรียนรู้อะไรจากเขาเมื่อเราตั้งใจเขาก็จะเคารพในตัวเราดังนั้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือการทำสิ่งต่างๆขอให้คนไทยทุกคนทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ค่ะและเราก็จะชนะในทุกด้านโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับคนชาติอื่นหรืออะไรก็ช่างเราก็จะเป็นที่หนึ่งตลอดกาลขอบพระคุณมากมากค่ะก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ใช่ลองนำหรอกค่ะอยากให้ทุกคนทำอยากให้ทุกคนทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจในการเรียนรู้ในการทำงานในการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นต่างๆก็ขอให้ทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะคนไทยทุกคนทำได้ค่ะMama!